วัสดีครับอยู่กับ CHM นะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าเบรซอนนะครับตัวนี้เป็นแคสติ้ง66 ml เป็นมีเดียมไลท์นะฮะเปิดซองออกมานะซองนี้แกะออกมาแล้วแหละก็คือเอาไปใช้แล้วแหละนะก็มาประมาณนี้ก็มีซองสีขาวนะฮะสวยเลยพร้อมกับบัตรรับประกันจากไดว่าโดยตรงนะแล้วก็ใบไอ้ตัวนี้นะใบสีส้มเนี่ยน่าจะเป็นแบบคำเตือนว่าอย่าตกปลาใกล้เสาไฟอย่าตกปลาเวลาฝนตกหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีของ SLP นะครับซองคันเบ็ดประมาณนี้คว้างไปไม่สนใจคันเบ็ดของ Brayson นะครับตอนนี้มี2รุ่นทั้ง Spinning แล้วก็ Base Casting นะครับที่มีทั้งต่อโคนและต่อกลางนะฮะจะไม่มีคันท่อนเดียวแล้วเพราะว่าอะไรได้ว่าบอกว่าไอ้ต่อโคนอ่ะมันก็เหมือนคันท่อนเดียวนั่นแหละใช้งานจริงๆมันใกล้เคียงกันเลยไม่ได้ต่างกันมากนะฮะผมก็เชื่ออย่างนั้นนะก่อนไปลึกกว่านี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีคันเบ็ดก่อนนะครับคันเบ็ดตัวนี้มาพร้อมกับ Air Sensor Air Sensor คืออะไรคือ Pure Carbon ที่ขึ้นรูปมาเป็น Real Seat นั่นเองรวมถึงด้าม Wooden ตัวนี้นะฮะก็เป็น Pure Carbon เหมือนกันที่ขึ้นรูปเป็น Monocoque เค้าเรียก Monocoque Monocoque คือการขึ้นรูปชิ้นเดียวโดยไร้รอยต่อนะครับก็ทั้ง2ชิ้นเนี่ยผมว่าจริงๆเค้าน่าจะเรียกว่าเป็น Monocoque ด้วยกันทั้งคู่แหละการทํา Pure Carbon มันทําให้ Sensitivity หรือการรับรู้ถึงการกินเหยื่อปลานั้นดีขึ้นแล้วก็คมมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ด้ามเป็นด้ามไม้คอร์กนะฮะตัวเดิมมันจะสีอ่อนกว่านี้อันนี้เคลือบมาแล้วมันก็เลยเข้มขึ้นนะครับตรงตัวหมุนตัวนี้เป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะผมเดาว่าเป็นอลูมิเนียมใช่ประมาณนี้สำหรับโคนนะครับมาต่อที่คันเบ็ดนะฮะเริ่มที่ไกด์ละกันไกด์เป็น Fuji 6 K Series นะครับก็ให้มาดีเลยทีเดียวนะฮะกับราคาที่ได้มาแบล็งเป็น HVF นะครับตัวใดว่าเขาจะมีแบล็งอยู่ประมาณ 3-4 แบบนะอันแรกเลยคือ HVF นะครับเป็น High Volume Fiberนะฮะเป็น High Volume Fiber แล้วก็มีอีกตัวที่เป็น SVF ก็คือเป็น Super Volume Fiber แล้วก็อีกตัวที่เป็น SVF ขีดอะไรสักอย่างนึงที่ใช้อยู่ในคันสตรีทนะครับ High Volume Fiber เป็นเทคโนโลยีอะไรมันเป็นการเอาแผ่นคาร์บอนแผ่นใหญ่ๆอ่ะก่อนที่จะทำเป็นแบล็งม้วนกลมๆเอาแผ่นคาร์บอนมาป้อนทับกันแล้วก็ประกบด้วยติดกันด้วยเรซินใช่ไหมครับไอเรซินตัวนั้นอ่ะให้นึกภาพสมมติเราอยู่คอนโดนะชั้นบนกับชั้นล่างอ่ะระหว่างชั้นมันจะมีตัวแผ่นซับเสียงตัวเรซินทำหน้าที่เหมือนอย่างนั้นแล้วถ้าเขาใช้เรซินเยอะมันก็จะซับเสียงเยอะซับเสียงซับแรงกระแทกเยอะซึ่งมันไม่เหมาะกับคันเบ็ดไงเขาก็เลยพยายามลดปริมาณเรซินที่ใช้ระหว่างชั้นครับแผ่นคาร์บอนให้มากที่สุดกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าเป็นไฮวอลูมส่วนไอตัว HVF นะครับมันจะใช้เรซินน้อยลงไปอีกนะและก็อีกตัวนี้ที่ใช้อยู่บนคันสตรีทตัวนั้นจะเอาเรซินหลายๆชนิดซึ่งคุณสมบัติของเรซินแต่ละตัวไม่เหมือนกันไงเขาก็เลยเอามาผสมทำให้มันบางที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดนั่นเองนะครับประมาณนั้นอ้ออีกอย่างหนึ่งนะฮะการที่ใช้เทคโนโลยีตัวเนี้ยไอ HVF หรือ SVF เนี่ยมันทำให้แบล็งมันเล็กลงเพราะว่าเรซินมันน้อยทำให้ม้วนแบล็งได้เล็กมากนะครับมาถึง Xcross ที่หลายๆคนทวินหาคุณสมบัติจริงๆของการที่เขาเอา Xcross มาทำงานนะฮะเอามาใช้กับคันเบ็ดเนื่องจากว่าเขาบอกว่าอะไรทุกครั้งที่เรามีการเยื่อปลาบางครั้งอ่ะตัวกราฟไฟต์หรือตัวคาร์บอนไฟเบอร์ตัวแบล็งนั่นแหละเวลามันงอมากๆอ่ะมันครั้งมันมีจังหวะที่ว่าเขาสูญเสียการคืนตัวของมันไปชั่วขนาดนึงดังนั้นแล้วเขาจึงคิดค้น Xcross ที่เป็นเอาแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นคาร์บอนขนาดเล็กมาCrossกันทำให้มันเป็นตัว X นั่นเองแผ่นคาร์บอนเหล่านี้มันจะช่วยให้คันเบ็ดสามารถคืนตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้คันเบ็ดด้วยนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับ Xcross อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงคือเมกาท็อปได้ว่าเขาเคลมว่ามันเป็น Solid Tip ที่ดีกว่า Solid Tip ทั่วไป Solid Tip ทั่วไปมันเป็นทำจากคาร์บอนเหมือนกันแต่เขาบอกว่ากระบวนการการผลิตของ Solid Tip ทั่วไปอ่ะมันกระจายเรซินได้ไม่เท่าเทียมกันหรือว่าเขาเรียกว่า density ของมันไม่ทั่วถึงอ่ะมันทั่วถึงแต่มันอาจจะไม่เท่ากันซะทีเดียวแต่ว่าเขามีเทคโนโลยีในการผลิตเขาเรียกว่าเป็นการท็อปนะฮะเพื่อกระจายเรซินเหล่านั้นให้มันเท่าเทียมกันแล้วก็ทำให้ Solid Tip ของเขาอ่ะมันเล็กและคืนตัวเด้งตัวได้ดีกว่า Solid Tip ทั่วไปนะฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆสำหรับเทคโนโลยีคันเบ็ดมันเนาะโอเคมาพูดถึงคันเบ็ดของผมบ้างเป็น base cutting นะ C66 ml เป็น ml นะฮะสาเหตุที่ซื้อ ml นะหลายๆคนน่าจะเห็นว่าคนตกปลาช่อนบ้านเราเขาจะใช้คันที่เป็น m มากกว่าเนาะผมใช้ ml เนื่องจากว่าผมต้องการจะตีเหยื่อที่มันเล็กๆให้มันตีได้ไกลขึ้นนะครับก็จากการที่ไปทดลองมาตัวนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะฮะตีเหยื่อขนาดไม่เกิน4กรัมตีได้ไกลเลยก็ถือว่าโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งคันเบ็ดคันนี้ผมได้มาในราคาถูกนะผมได้มา10,000ในราคาประมาณ3,500กว่าก็เพราะว่าได้ส่วน
ลดจากร้านค้าแล้วก็ใช้ไลน์พอยต์นิดหน่อยนะฮะถือว่าถูกมากเพราะว่าคันเดิมๆมันอยู่ 4,000 กว่านะแต่ไปลองแล้วก็ถือว่าแฮปปี้ถือว่าเป็นคันเบ็ดที่ดีเลยนะฮะก็ถูกใจถูกใจแล้วก็มันสวยด้วยไงมันเป็นด้ามพุดเดิ้ลอ่ะผมอยากได้คันด้ามพุดเดิ้ลอย่างเงี้ยมานานละก็ดูเล็งจริงเล็ง expire ปี2022ไว้ด้วยแต่ expire มันค่อนข้างแพงอ่ะก็เลยไม่ได้ซื้อถ้าถามว่าควรซื้อไหมถ้ามีเงินก็ซื้อครับผมว่ามันไม่ใช่คันเบ็ดสำหรับ beginner ละถ้าคุณใช้คันเบ็ดที่เป็น beginner มาก่อนอย่างเช่นคันทั่วๆไปราคา 1,000 กว่าบาทคุณลองขยับขึ้นมาดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันแตกต่างจากคันเบ็ดที่เป็น beginner มากเลยนะครับทั้ง sensitive ทั้งการโยนอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้คุณตกปลาได้สนุกขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าคันเนี้ยมันแข็งกว่าเวทที่มันเป็นจริงๆมันไม่ได้แข็งกว่าเวทที่มันเป็นนะเรารู้สึกอย่างนั้นเนื่องจากว่าแอคชั่นของมันอ่ะเป็น regular fast เป็น fast เป็น extra fast นะครับเบซอนมีรุ่นเดียวที่เป็นสโลว์คือรุ่นที่ลงท้ายด้วยรหัส SB นะครับถ้าเป็นรหัส FR เขาบอกว่าคันที่เป็น FR เหมาะกับการที่เอาปลาออกจากหมายรกๆนั่นเองนะฮะก็ถ้าคุณไปแข่งหรือแปรอะไรเงี้ยใช้คันพวกนั้นจะดีแต่ถ้าหมายทั่วไปก็ใช้คันพวกเนี้ยแหละครับนั่นแหละก็คือสาเหตุที่เรารู้สึกว่ามันแข็งกว่าเวททั่วไปนะครับกลับมาก็คือถ้าบอกว่าจะซื้อไหมถ้าคุณมีเงินหรือคุณไม่รู้สึกว่าอยากอัปเกรดแล้วผมแนะนำว่าเริ่มต้นด้วยคันเบรซอนก็ถือว่าดีเพราะว่าคันมันดีจริงๆผมยอมรับว่ามันดีจริงๆนะครับจริงๆผมแอบผิดหวังกับคันไดว่าไปเล็กน้อยในราคา 1,000 กว่าบาทแล้วผมรู้สึกว่างานไม่ดีเลยแต่คันเนี้ยงานมันออกมาดีมากแล้วก็ความแข็งแรงทนทานดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าโดนพัดลมเพดานปั่นไปแล้วรอบนึงก็ไม่เป็นไรเลยมีรอยนิดหน่อยนะครับตรงเรซินขัดออกเรียบร้อยสวยงามนะฮะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยจะดีมากเลยครับขอบคุณครับ